นายสรรเสริญพรเจียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยถึงความคืบหน้ากระบวนการไต่สวนสินบนโรลส์รอยว่าหลังจากคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนในกรณีการรับสินบนจัดซื้อเครื่องบินของการบินไทยซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี2547ถึง2548แล้วตามขั้นตอนเมื่อพบว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่าการจัดซื้อเครื่องบินและเครื่องยนต์โรลส์รอยของการบินไทยในช่วงเวลาดังกล่าวมีกระบวนการโดยมิชอบเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เข้าทำสัญญากับการบินไทยประเด็นที่ต้องการทราบก็คือการจ่ายและรับสินบนนั้นคือใครซึ่งต้องตรวจตอนการจัดซื้อตั้งแต่ต้นจนจบและแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องทั้งมีพฤติการเอื้อประโยชน์ใช้อำนาจเป็นขั้นตอนกระบวนการที่ไม่ถูกต้องและมีความผิดตามกฎหมายปปช.ฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอย่างไรก็ตามหากไต่สวนพบว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเส้นทางการเงินหรืออาจจะมีความผิดฐานเรียกรับสินบนอีกด้วยส่วนการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้เกี่ยวข้องคนกลางผู้สนับสนุนก็จะได้พิจารณากันอีกส่วนหนึ่งทั้งนี้ยืนยันว่าคณะกรรมการปปช.มีนโยบายที่จะต้องทำให้เร็วที่สุดจากนี้ต้องลงรายละเอียดสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทุกคนและรับรองเอกสารทุกชิ้นด้วยค่ะ